่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้ก็ยังอยู่กับแพรและอาจารย์วิเชียรนะคะเราก็จะพูดคุยกันกับผู้ชมทางบ้านแล้วนะคะก็2ช่องทางเนาะสำหรับสายสดนะคะก็จะได้พูดคุยถามตอบกันเลยในรายการได้หลายคำถามด้วยลงลึกลงรายละเอียดนะคะ024960493 024960494ส่วน SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะเราก็ไปต่อกับที่ SMS กันเลยค่ะจากคุณพัชรพรค่ะเกิดวันที่28เมษายนปี33เวลา8โมงตรงนะคะถาม2เรื่องโชคลาภกับการงานค่ะเอาเรื่องดวงนี้ราศีพฤษภนะเอาเรื่องโชคลาภก่อนนะครับเพราะว่าดวงนี้ตอนนี้พึ่งย่าง27นะเอาเรื่องโชคลาภก่อนดวงนี้จะเริ่มมีโชคในเดือนนี้ละเป็นต้นไปนะครับก็บอกว่ามีโชคในเรื่องงานส่วนโชคทางการเงินเนี่ยปีนี้เนี่ยนะยังจะไม่มีแต่พอมีได้บ้างนะครับก็คือหมายความว่าคุณพอจะมีโชคจัดเก็งกำไรหรือเสี่ยงโชคในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีนาปีหน้าแต่ก็ไม่มากนะครับส่วนเรื่องการงานเนี่ยปีนี้มีแนวโน้มว่าจะมีคนชักชวนไปเริ่มงานใหม่หรือว่ามีคนชวนให้เปลี่ยนงานจะได้งานจากที่ใหม่แต่งานที่ใหม่เนี่ยจะมีลักษณะอยู่2 อย่างคือต้องเดินทางไกลค่ะหรือว่าเป็นงานที่เป็นโปรเจกต์เป็นจ็อบคือหมดโปรเจกต์ก็เลยนะครับก็มีลักษณะ2งานแบบนี้แต่ถามว่ารายได้ดีไหมก็ดีนะครับเพียงแต่อาจจะไม่มั่นคงเนาะครับนะคะท่านต่อไปค่ะจากคุณต้อมนะคะเกิดวันพุธที่27มีนาคมปี00เวลาประมาณนะคะอาจารย์10โมงครึ่งถึง11โมงนะคะถามเรื่องของการเงินกับสุขภาพค่ะตรงนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับอยู่ในช่วงที่เราเรียกกันว่าอายุเต็ม60แล้วคือ59เศษจะย่าง60ค่ะนะครับทีนี้ในดวงเนี้ยในลักษณะเนี้ยเขาเกณฑ์ป่วยแล้วพื้นดวงคุณต้องระวังเพราะว่าดวงลักษณะเนี้ยป่วยได้โรคเรื้อรังหรือโรคที่มีลักษณะยืดเยื้อสิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดก็คือโรคที่เกี่ยวความดันหรือหลอดเลือดนะครับความดันสูงต้องระวังมากรวมทั้งโรคที่เกี่ยวกับระบบตาคนราศีนี้เนี่ยนะฮะมีความเสี่ยงโรคพวกนี้นะครับแล้วก็เรื่องถัดมาก็คือการเงินในดวงนี้การเงินเนี่ยไม่ดีนักเพราะว่าเหมือนกับหาเงินแล้วใช้หมดหรืออาจจะไม่มีพอค่าใช้จ่ายแต่อย่างน้อยก็เนี่ยก็แปลว่าในช่วงตั้งแต่เดือนนี้เดือนสิงหาเป็นต้นไปเนี่ยก็พอจะมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่เป็นรายได้จรไม่ใช่รายได้ประจำก็แต่พอให้ช่วยให้ชีวิตพอจะดีขึ้นได้บ้างครับก็ยังดีนะคะท่านต่อไปค่ะจากคุณกนกวรรณนะคะเกิดวันจันทร์ที่21มีนาคมปี03เกิดเวลา12นาฬิกา45นาทีค่ะครับเที่ยงนะคะอยากทราบว่าจะได้บ้านไหมคะแล้วโชคลาภเป็นอย่างไรบ้างจะได้บ้านไหมนะครับดวงนี้ที่จริงเนี่ยนะฮะมีเกณฑ์ว่าจะต้องเปลี่ยนหรือย้ายบ้านในช่วงประมาณปี61ค่ะนะก็คือมีการเปลี่ยนแปลงหรือย้ายบ้านนะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามีโอกาสมีบ้านไหมมีครับนะฮะแต่ว่าเกณฑ์ที่จะมีบ้านได้เนี่ยจะอยู่ในช่วงปี61เพราะมีเกณฑ์ย้ายบ้านในช่วงนั้นค่ะนะครับโชคลาภตอนนี้นะก็คือโชคลาภตอนนี้ยังไม่มีนะครับไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องเสี่ยงโชคเก่งอะไรไม่ต้องพูดถึงไม่มีนะครับแต่ถ้าอยากจะมีเนี่ยหมายความว่าพอจะมีได้บ้างเนี่ยอยู่ในช่วงดวงกุมภาปีหน้าแต่ไม่มากนะครับเป็นลาบเล็กๆครับอย่าลงทุนเยอะ อย่าเสี่ยงเยอะนะคะท่านต่อไปค่ะจากคุณสุภการนะคะเกิดวันอังคารที่20กรกฎาคมปี19เวลา6โมงเช้านะคะถาม2เรื่องค่ะอาจารย์เรื่องของการงานกับโชคลาภเอาเรื่องดวงนี้กรกฎเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ในดวงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการงานเนี่ยมีแนวโน้มจะออกจากงานหรือเปลี่ยนงานกันทันหันเลยเพราะดวงนี้เหมือนว่าไม่ค่อยพอใจไม่ค่อยแฮปปี้ไม่ค่อยมีความสุขกับเรื่องงานนะครับตั้งแต่สิงหากันยาเนี่ยถึงเดือนพฤศจิกาช่วงนี้มีโอกาสเปลี่ยนงานนะแต่เปลี่ยนแล้วดีขึ้นนะเปลี่ยนแต่เปลี่ยนแล้วคุณอาจจะมีสภาพเหมือนเดิมอะคือหนีเสือปะจระเข้เปลี่ยนแล้วก็ยังไม่ค่อยถูกใจครับแต่ดีขึ้นโชคลาภเนี่ยนะปีนี้นะครับยังไม่มีครับแต่ว่าถ้าเป็นลาภแสวงหมายความว่าดิ้นรนออกไปหาลาภนะคุณมีโอกาสมีลาภจากการค้าหรือการติดต่อหรือการเจรจาหรือคนกลางอยู่เฉยๆไม่ได้แต่อยู่เฉยไม่ได้ลาภครับนะค่ะท่านต่อไปค่ะจากคุณอัธพงศ์นะคะบอกว่าราศีเมถุนนะเกิดวันที่22มิถุนายนปี35เวลา6โมงครึ่งเช้าค่ะอาจารย์นะถามเรื่องของความรักการงานแล้วก็การเงินค่ะ
ช่ครับดวงนี้เป็นคนที่เกิดช่วงเช้าในเดือนมิถุนายนก็ราศีมิถุนนะครับในเรื่องความรักเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะมีโชคในเรื่องความรักอยู่แต่ว่าความรักตรงนี้เนี่ยยังเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าไม่มั่นคงนักแล้วก็เป็นรักที่มีโอกาสเปลี่ยนใจหมายว่ารักกันที่ยังไม่มั่นคงและมีโอกาสที่จะเปลี่ยนใจอายุยังไม่มากยังไม่มากครับเพราะฉะนั้นก็ตรงยังเอาไปว่าถ้าคุณสามารถประคับประคองความรักไปถึงเดือนกันยาปีหน้าก็อาจจะเป็นรักแท้แต่ถ้าไม่ใช่ก็แปลว่าได้เปลี่ยนคนใหม่นะครับนะก็คือตรงนี้ส่วนเรื่องการงานเนี่ยในระยะนี้งานก็ยังดีอยู่ไปได้เรื่อยๆและงานมั่นคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะยังไม่มีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนงานคุณจะเปลี่ยนงานในปีหน้าปลายปี60ค่ะนะครับการเงินการเงินก็ยังเรื่อยๆเพราะว่าดวงก็ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินมีเงินใช้ค่ะนะครับแต่ก็ไม่ได้เปรียบแปลว่าจะมีเงินมากมายแต่ก็มีเงินใช้นะค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันอังคารที่14กันยายนปี08นะคะเวลา 7:30 น. คู่ครองกับโชคลาภค่ะดวงนี้อายุ51แล้วก็เลยไม่แน่ใจว่าถามว่าคำว่าคู่ครองเนี่ยจะถามในเงื่อนไขไหนเอาเป็นอย่างนี้นะว่าดวงนี้เนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องคู่ครองนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องคู่ครองแล้วก็ถามว่ามีโอกาสมีคู่ไหมมีนะครับแต่เพียงแต่ว่าระยะนี้เป็นลักษณะความสัมพันธ์กับคู่มีลักษณะที่ไม่ค่อยเหมือนกับว่าไม่ค่อยราบรื่นนักมีลักษณะขัดแย้งกันอยู่เป็นประจำแต่จะดีขึ้นเนี่ยนะครับหลังตั้งแต่เดือนปลายเดือนกันยาหลัง18กันยาไปแล้วก็จะค่อยๆดีขึ้นครับโชคลาภค่ะโชคลาภเนี่ยพอจะเริ่มมีแล้วเพราะคนนี้เกิดในลัคนาราศีกันนะเพราะฉะนั้นโชคลาภก็จะเริ่มมานะครับตั้งแต่เดือนกันยานี้หลังวันเกิดเนี่ยแหละครับก็พอจะเริ่มพอมีโชคลาภได้บ้างนะครับแต่ยังไงจะมีโชคไงก็แล้วแต่นะครับระวังนะดวงนี้มีเกณฑ์ว่าจะถูกคนอายุอ่อนกว่าหลอกเงินโอ้บอกขนาดนั้นได้เลยเหรอคะครับดวงนี้บอกว่าคนอายุน้อยกว่าหลอกเอาเงินเพราะลักษณะแบบนี้บางคนก็เสียเงินเพราะลูกหลานลูกหลานโกงเงินไปทำหนูก็คิดว่าแบบเพื่อนหรือใครเขารู้จักอยู่ในกว่าจะเป็นลูกหลานคนในครอบครัวก็ได้ใช่แต่ว่าในลักษณะนี้บอกว่าคนอายุน้อยกว่าเพราะฉะนั้นคนอายุน้อยกว่าเนี่ยต่อให้ไม่ใช่ลูกหลานถ้ามาหยิบยืมเงินก็อาจจะไม่ได้คืนโอ้นี่ก็ต้องเตือนตัวเองเอาไว้ใจแข็งนิดนึงนะคะอ่ะตอนนี้มีหนึ่งสายจากทางบ้านมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเกียรติคุณพัชราครับสวัสดีค่ะจากคุณอะไรคะจากคุณจากศักดิ์สิทธิ์ครับอะไรนะคะเดี๋ยวขออนุญาตทีมงานเพิ่มเสียงให้นิดนึงได้ไหมคะเดี๋ยวเพิ่มเสียงให้นิดนึงเนาะไม่ค่อยได้ยินเลยค่ะเอาล่ะคุณอะไรนะคะศักดิ์สิทธิ์ครับคุณจากกริดนะคะนะมาวันเดือนปีเกิดเท่าไหร่คะเกิดวันที่20พฤษภาคม2012ครับเท่าไหร่นะคะพฤษภาคมพฤษภาคมครับ2512ครับ12 10พฤษภาคม2512เวลาเกิดครับเวลาเกิดเที่ยงคืน20นาทีครับเที่ยงคืน20นาทีวันที่20นะฮะ20พฤษภา20พฤษภานะคะอาจารย์20นะครับเท่ากับเกิดคืนวันจันทร์เช้าวันอังคารใช่ไหมครับครับโอเคครับนะฮะตอนนี้อายุย่างเข้า48นะครับตอนนี้คุณมีอุปสรรคในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่อง2ส่วนด้วยกันนะคือเรื่องแรกเนี่ยดวงคุณเนี่ยนะดาวงานคุณเนี่ยนะอยู่ในแหน่งที่ไม่เข้มแข็งนักแต่ว่าคุณอาจจะต้องมีอุปสรรคเรื่องงานหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานนะครับหมายว่างานคุณตอนนี้ไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ประเดี๋ยวจะมีคนชวนไปทำงานร่วมกันหรือว่ามีหุ้นส่วนในเรื่องงานนะครับนี่เรื่องแรกเรื่องที่สองก็คือว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ราบรื่นนักนะครับก็แปลว่าคุณมีเรื่องขัดแย้งกันบางอย่างหรือว่าความไม่ราบรื่นในครอบครัวลักษณะแบบนี้มีสองอย่างคือทะเลาะหรือคนในครอบครัวป่วยนะครับหมายว่าคนในครอบครัวไม่ทะเลาะกันก็แปลว่าป่วยนะมีใครป่วยไหมครับเป็นหัวข้อที่ผมจะถามอาจารย์เลยนะครับครับว่าคือผมมีอาชีพเกษตรกรนะครับอาจารย์ครับครับคืออาชีพนี้จะเหมาะสมกับเหมาะสมกับผมหรือเปล่าฮะจริงๆอาชีพนี้เป็นอาชีพของคุณเลยเพราะว่าคุณเกิดในราศีมังกรดาวประจำตัวคุณเป็นดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมแต่ถ้าถามว่าอาชีพนี้เหมาะคุณไหมก็ไม่ค่อยเหมาะนักแต่เป็นอาชีพต้นตระกูลของคุณเพราะฉะนั้นคุณก็สืบทอดมาจากตระกูลนะครับเป็นอาชีพที่มาจากดั้งเดิมอาชีพที่เหมาะคุณจริงๆเนี่ยคืออาชีพที่ใช้ฝีมือลักษณะพวกนี้คืองานช่างงานรับเหมาหรือว่างานที่เกี่ยวกับการใช้ฝีมือถึงจะมีความมั่นคงกว่าแต่ถ้าคุณทำงานด้านเกษตรเนี่ยชีวิตของคุณก็พออยู่ได้แต่ว่าก็ไม่ค่อย
ยั่งยืนนักขึ้นลงๆแล้วคุณมีแนวโน้มนะครับว่าใน2ปีข้างหน้าคุณอาจจะเลิกอาชีพเกษตรภาย2ปีข้างหน้า 2-3 ปีเนี่ยคุณอาจจะเลิกอาชีพเกษตรแล้วไปตั้งหลักอาชีพใหม่ครับนั่นก็จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณจะมีปัญหาเรื่องการเงินคุณน่ะรั่วไหลคือเงินไม่พอแล้วก็ติดลบอยู่ตลอดซึ่งเป็นอย่างนี้มาปีกว่า2ปีแล้วครับอีกข้อนึงก็ประจำนี้อย่างที่อาจารย์บอกนะครับเป็นเรื่องครอบครัวไงครับใช่ครับคือครอบครัวคุณไม่ราบรื่นตอนนี้มันมี2แบบถ้าป่วยก็คือป่วยเราจะต้องผ่าตัดด้วยแต่ถ้าไม่ป่วยแปลว่าขัดแย้งกันค่ะคือผมที่เรียนอาจารย์อย่างนี้นะครับว่าคือตอนนี้ผมมาอยู่กับแม่ผมนะครับครับมาอยู่อีกที่จังหวัดนึงแล้วก็ภรรยากับลูกชายเขาอยู่ที่นึงใช่ครับนะฮะแล้วคราวนี้ทีแรกเนี่ยภรรยาเขาก็จะมาด้วยแต่ไปมาเขาก็ไม่มาแล้วนะใช่ครับเขาไม่มาแล้วแล้วเขาจะไม่มาเลยหรือเปล่าก็คืออย่างนี้ฮะในดวงคุณเนี่ยนะครับในดวงเรื่องคู่คุณเนี่ยในช่วงปีนี้เนี่ยนะครับถ้าคุณประคับประคองเนี่ยนะครับให้ภรรยาคุณสามารถมาอยู่ร่วมกับคุณได้ภายในพฤษภาคมปี60ถ้ามาได้นะครับก็จะมาแต่ถ้ามาไม่ได้เนี่ยก็แปลว่าภรรยาจะไม่มาละเหมือนคุณต้องย้อนกลับไปหาภรรยาหรืออีกอย่างนึงนะครับหมายความว่าภรรยาคุณมาแต่หลังเดือนพฤษภาคมปีหน้าเขาก็จะไปคือเขาอยู่ไม่ได้เขาก็จะไปนะครับนั่นก็คือประเด็นตรงนี้แหละครับภรรยาคุณตอนนี้มีแนวโน้มจะอยู่ไกลกันนะหรือว่าอยู่ห่างกันอย่างน้อยก็2ปีนี้ผมห่วงว่ามันมีข้อขัดแย้งด้วยกลัวว่าการอยู่ห่างกันแล้วมีข้อขัดแย้งบางทีมันอาจจะแตกแยกกันได้คุณก็ต้องใช้ความอดทนในการประคับประคองอ่ะอย่างน้อยที่สุดผมเชื่อว่าภรรยาคุณมาก็อยู่ไม่ได้เดี๋ยวก็ไปครับคือเราไม่ได้ทะเลาะกันครับก็เข้าใจฮะแต่ว่าเหมือนเขามาอยู่แล้วเขาอาจจะอยู่ไม่ได้เขาไม่อยากอยู่เขาก็จะกลับนะเรื่องบุตรชายผมนะครับบุตรชายคุณเนี่ยไม่เป็นปัญหานะอนาคตบุตรชายคุณจะประสบความสำเร็จค่อนข้างมากนะครับแต่เพียงแต่ว่าอันหนึ่งที่คุณต้องระวังนิดนึงในเรื่องบุตรชายเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพบางอย่างผมไม่แน่ใจว่าเป็นระบบทางเดินหายใจหรือเปล่าหรือภูมิแพ้นี่แหละครับครับสุขภาพก็ต้องระวังนิดนึงเพราะเหมือนกับว่าสุขภาพเขาไม่ดีนักค่ะครับแล้วอีกข้อหนึ่งอาจารย์เรื่องแม่ผมเนี่ยค่ะคุณแม่คุณแม่คุณจริงๆเขาเกณฑ์ป่วยแล้วอะเหมือนกับมีเหตุจะต้องผ่าตัดหรือว่าเป็นโรคเขาเรียกโรคชราผมไม่ได้ใจว่าเป็นเรื่องข้อหรือเรื่องระบบประสาทนะแต่คุณแม่คุณเขาเกณฑ์ป่วยแล้วค่ะครับเห็นก็คงต้องไปมาสู่เรื่องโรงพยาบาลแล้วล่ะครับหรือหาหมอบ่อยขึ้นครับครับโอเคครับโอเคครับครับค่ะขอบพระคุณนะคะขอบคุณมากครับครับสวัสดีค่ะคุณจักรกฤตนะคะแหมรวดเร็วนะคะชัดเจนมากนะคะเรามาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณคนึงนิดนะคะเกิดวันจันทร์ที่22ธันวาคมปี23ค่ะอาจารย์เวลา 3:50 นาทีนะคะถามเรื่องของการเงินโชคลาภการงานเหมาะกับอาชีพใดคะดวงนี้เป็นคนที่เกิดมีลัคนาในราศีตุลนะครับคนที่มีลัคนาในราศีตุลเนี่ยมักทำงานด้านที่เกี่ยวเรื่องการทำงานการเงินเช่นเป็นเสมียนทำงานการเงินดูแลเรื่องเงินทองรวมทั้งทำงานด้านการติดต่อประสานงานกับคนเพราะนั้นดวงคุณก็แปลว่าเหมาะการทำงานด้านการเงินหรืองานที่แปลว่าติดต่อประสานงานคนค่ะเนี่ยบางทีแปลว่างานการขายก็ได้นะครับเป็นแม่ค้าก็ได้ครับทีนี้ถ้าพูดถึงการเงินเนี่ยตอนนี้ก็บอกว่ามีเท่าไหร่ก็ใช้หมดค่ะแล้วการเงินเนี่ยไม่ค่อยราบรื่นไม่มั่นคงนักในระยะนี้นะครับสถานการณ์ทางการเงินเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ไปถึงสิ้นปี62เพียงการใช้จ่ายเงินต้องจำกัดจำเขี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็อย่าสิ้นเปลืองมากเพราะว่าคุณมีภาระทางการใช้จ่ายเงินเนี่ยสูงมากนะครับปีนี้หามาเท่าไหร่ก็ใช้หมดนะครับซึ่งเป็นอย่างนี้ถึงปี62ค่ะแล้วหลังจากนั้นจะมีเงินเหลือเก็บแล้วหลังจากปี62ถ้าคุณเก็บเงินดีๆนะภายใน3ปีคุณจะมีโอกาสซื้อบ้านโอ้แล้วอย่างนี้มีโชคลาภไหมคะครับก็ช่วงนี้ยังไม่มีครับแต่ว่าดวงนี้ปีหน้าถึงจะพอมีโชคมีลาภเพราะเป็นคนราศีตุลที่เราบอกไว้ปีนี้ไม่มีโชคนะคะท่านต่อไปค่ะคุณเข็มจีราเกิดวันพฤหัสที่14มีนาคมปี17นะคะเวลาเกิด6โมงครึ่งเช้านะคะอาจารย์โชคลาภสุขภาพการเงินและการงานค่ะดวงนี้เป็นคนลัคนาในราศีกุมเพราะฉะนั้นโชคลาภก็บอกได้เลยว่าไม่มีไม่มีครับไม่มีโชคลาภราศีกุมกับตุลไม่มีแล้วก็ราศีเมษไม่มีโชคลาภเพราะฉะนั้นก็แปลว่าไม่มีโชคลาภแต่มีเรื่องอันนึงที่จะเตือนนะครับ
ดวงราศีกุมตอนนี้ถูกดาวราหูเล็งอยู่ดาวราหูเล็งเนี่ยสิ่งที่จะเกิดจากราหูเนี่ยจะมีปัญหาอยู่3อย่าง1ก็คือมีหนี้ค่ะจะก่อหนี้ขึ้นอย่างที่2แบบว่าร้อนที่อยู่ไม่ติดงั้นพวกนี้ก็มักจะย้ายงานเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนงานหรือย้ายงานหรือไปที่ใหม่ตลอดรวมทั้งอาจจะบางคนอยู่บ้านไม่ติดและเรื่องที่3ก็คือคนที่ถูกดาวราหูเล็งมักมีปัญหาเรื่องครอบครัวมักมีเรื่องปากเสียงทะเลาะกันบ่อแว้งและบางทีก็แยกกันอยู่นะครับแต่หมายความว่าถ้าใช้อารมณ์ก็มักไปไม่ได้นะครับงั้นช่วงนี้ต้องอดทนใน3เรื่องนี้สุขภาพเป็นไงสุขภาพคนที่ถูกราหูเล็งเนี่ยมีความเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุหรือป่วยโดยกระทันหันได้ง่ายงั้นยังไงก็ดูแลสุขภาพให้ดีนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันจันทร์ที่30กรกฎาคมปี05เวลา 19:30 นหรือว่า 1:30 นนะคะถามเรื่องของเงินกับสุขภาพค่ะคนคุณเป็นคนที่เกิดในราศีมังกรนะครับตอนนี้เนี่ยคุณหาลาภได้และหาได้พอสมควรทีเดียวแต่ลาภที่คุณหาได้จะต้องแบ่งออกไปหรือว่าต้องมีคนมาใช้จ่ายเยอะเพราะฉะนั้นยังไงคุณก็เก็บเงินไม่อยู่เพราะฉะนั้นสถานการณ์ในการเก็บเงินไม่อยู่ของคุณเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงสิ้นเดือนกันยาปี60ค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะเริ่มเก็บเงินอยู่แต่ก่อนที่จะเก็บเงินอยู่คุณจะก่อหนี้ค่ะนะการก่อหนี้ของคุณก็จะก่อหนี้จากการลงทุนบางอย่างค่ะนะครับแล้วจะเป็นการย้ายถิ่นฐานใหม่ค่ะแล้วตรงนั้นแหละถึงจะเริ่มเก็บเงินได้ครับสุขภาพค่ะสุขภาพตอนนี้เนี่ยเราถือว่าต้องระวังโรคที่เกี่ยวกับกระดูกและข้อเส้นเอ็นค่ะเพราะดวงนี้จะมีแนวโน้มว่าจะเป็นโรคข้อและกระดูกและเส้นเอ็นหรือไม่โรคที่เกี่ยวระบบประสาทบางคนเป็นอัลไซเมอร์ระวังให้ดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันพฤหัสที่13มีนาคมนะคะปี18เวลา 12:05 ค่ะอาจารย์เที่ยง5นาทีนะถามเรื่องของลัคนางานเงินความรักโชคลาภค่ะลัคนาเป็นคนเกิดในราศีมิถุนค่ะนะครับส่วนดาวการเงินเนี่ยนะครับดาวการเงินในปีนี้เนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องเงินนะครับแต่เพียงแต่ว่ามีเรื่องการก่อหนี้แต่ดวงนี้กำลังจะเข้าเกณฑ์เงินไม่เหลือเงินไม่เหลือเงินไม่เหลือครับเพราะมีรายจ่ายเพิ่มสูงขึ้นตลอดนะและเป็นรายจ่ายภายในครอบครัวและเกี่ยวกับเรื่องบ้านส่วนเรื่องความรักเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็อาจจะยังไม่มีผลกระทบมากแต่ก็ไม่ค่อยราบรื่นนักนะรุ่มๆดอนๆอยู่ครับโชคลาภค่ะโชคลาภไม่มีครับเพราะว่าจริงๆดวงนี้มีลาภที่เกี่ยวเรื่องบ้านและที่อยู่อาศัยที่จะย้ายใหม่แต่ไม่มีโชคลาภทางการเงินนะครับเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามีอีก1สายนะคะลงทะเบียนนะคะที่หมายเลข024960493 024960494นะคะ SMS พิมพ์ VD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์ลัคนาราศีถามเข้ามาได้นะคะส่งมาที่หมายเลข4221606เดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะ